าแบบแฉะแบบนี้นะครับผมไม่ต้องให้ยัดตึงมากถ้าตึงมากเดี๋ยวลากนะครับมันจะเดินไม่ดีแบบหลวมๆพอนอกเหนือจากนั้นนะครับผมปกติก็จะเอาพวกสารน้ำยาเร่งรากนะครับปกติก็เอาผงชูรสผสมเข้าไปด้วยเนาะผงชูรสไทยเราแล้วก็จะมีตัวยาของทางสวนนะครับผมตัวเร่งช่วยเร่งรากที่จริงไม่มีนะก็ไม่เป็นไรเนาะไม่จำเป็นนะครับผมแต่ว่าก็อยากจะลองใส่สักนิดนึงนะครับถ้าพี่วินเพื่อนนะครับมีหรือว่าใส่ผงชูรสธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเอาน้ำเปล่าหรือว่าห่อธรรมดานะครับด้วยสเปกโนมอสก็ไม่มีปัญหานะครับผมได้ทั้งนั้นนะครับการขยายพันธุ์มันไม่ยากนะครับผมมันไม่ยากอย่างที่เราคิดถ้าเรารู้จักแนวทางนะครับในการทำโอเคใส่ลงไปเสร็จก็ใส่ไปเลยใส่ไว้แช่นะครับผมแช่พอเวลาเราตัดมาเราก็จะเอามาแช่นะครับผมอันนี้ลูกกุ้งซ้ำลุงเกษตรจะมาตัดลูกกุ้งซ้ำก่อนมีใหญ่มากเห็นไหมครับลุงเกษตรจะคัดจะตัดเอาทีละข้อนะครับผมเอาไปแช่น้ำที่ลุงเกษตรแช่พวกน้ำยาเร่งรากไปเนาะคือจะเอาน้ำเพียงแค่นี้พอเนาะโอเคนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนั้นลุงเกษตรก็จะตัดแป๊บนึงนะครับจับกล้องก่อนตัดยากเลยนะครับเพราะว่าลำต้นเขาใหญ่เนาะพ่อเขาใหญ่เขาก็จะตัดเฉียงหน่อยนะครับผมเขาช้ำพวกเขาช้ำก็ไม่เป็นไรนะครับตัดอยากให้โดนตานะครับก็ตัดประมาณนี้เฉียงออกจากตานะครับให้ห่างจากตาเขาเพราะว่าเขาจะมีตาทุกข้อเนาะยากแข็งลำข้อมันใหญ่เฮ้ยฮึบจริงมีปูนแดงน่ะยิ่งดีเลยครับเพราะว่าเราตัดอย่างเงี้ยกันเน่ากันช้ำได้เนาะเฮ้ยคัตเตอร์ก็หักไปเลยเดี๋ยวเปลี่ยนคัตเตอร์นะครับอันดับแรกนะครับมันไม่มีที่จะใส่เนาะหนุ่มเสกก็เลยเอาแก้วนะครับผมเอาแก้วมาแล้วก็เอาเพื่อไลท์นะครับผมลองตูดเพื่ออะไรนะครับผมเพื่อที่จะแทนดินพูดง่ายๆก็คือแทนดินนะครับผมแล้วก็เอาไว้เป็นที่ระบายน้ำนะครับเดี๋ยวประมาณนี้ลุงเกษตรก็จะเอาพิษมอสนะครับชุ่มๆมาที่ว่าซับน้ำดีๆนะครับเอามาลองพื้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาชมกันเนาะเพราะว่าเพราะอะไรลุงเกษตรถึงใช้แก้วนะครับผมเพราะว่าก้านนะครับข้อเขาใหญ่มากนะครับเป็นต้นใหญ่มากของลูกซัมนะครับแท้นะครับผมเนี่ยแท้ 100% ลูกซ้ำนะครับก็จะใช้การห่อด้วยสเปกโนมอสนะครับห่อไปเลยนะครับห่อให้ทั่วห่อไปเลยห่อแล้วหลังจากนั้นเราก็แยกเข้าไปนะครับไม่ต้องให้แน่นมากนะครับถ้าแน่นมากไม่ดีเพราะอะไรก็จะทำให้รากนะครับผมไม่สามารถที่จะเดินได้ดีนะครับก็มันก็ช้านะครับพูดง่ายก็คือช้าก็จะใส่ประมาณนี้นะครับ
เนี่ยความชุ่มมันก็อยู่ในสเฟกโนมอสนะครับมันจะช่วยให้เร่งรากนะครับหนูเกษตรก็ใช้น้ำยาเร่งรากก็คือมีผงชูรสของไทยเรานะครับผมผสมเข้าไปแล้วแล้วก็จะมีตัวยาของเกาหลีด้วยนะครับเป็นยาฉีดนะครับบำรุงทั่วไปนะครับเอามาผสมคู่เขากันไปเนาะแล้วก็มาแช่น้ำไว้ก่อนเนี่ยก็จะเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็อย่าให้น้ำมันขังอยู่ในแก้วนะครับผมมันจะไม่ค่อยดีนะครับมันจะทำให้ตัวกิ่งพันธุ์ของเราเน่าได้นะครับดังนั้นเราก็ใช้เหล็กโน้ตแหลมนะครับจิ้มเข้าไปให้น้ำมันไหลหรอกให้มันเก็บแต่ความชื้นนะครับแต่อย่าให้แฉะถ้าแฉะมันจะไม่ดีนะครับเนี่ยน้ำก็จะหยดอยู่ประมาณนี้แค่นี้ก็เสร็จนะครับการขยายนะครับรูกระซำในวันนี้นกเกษตรก็มาอัปเดตเพื่อเป็นแนวทางนะครับถ้าเผื่อพี่ๆเพื่อนนะครับคิดว่ามันตัดแล้วมันกิ่งใหญ่ข้อใหญ่ไม่รู้จะทำวิธีไหนไม่กล้าทำนะครับสำหรับมือใหม่เนาะนกเกษตรก็ไม้ชมทำให้เพื่อเป็นแนวทางแล้วกันเนี่ยข้อแบบนี้นะครับเราตัดนะครับเห็นไหมเห็นตาไหมครับพี่ๆเพื่อนเนี่ยตาเราเก็บตาไว้กับเก็บข้อไว้ข้อนี้นะครับรากมันจะออกตามข้อนี้พวกตาพวกอะไรมันจะเกิดตามแถวนี้แหละครับผมพี่ๆเพื่อนนะครับผมมีต้นหนึ่งต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยรับรองว่าขยายได้เยอะแน่นอนนะครับตัดให้ได้มากที่สุดเนาะเกษตรก็ได้10 20ต้นนะครับก็ได้เยอะเหมือนกันเท่าแก่ก็ยิ้มนะครับเพราะว่าขยายเขาได้เยอะนะครับผมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ขายนะครับเพราะว่ามีอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นแม่พันธุ์ก็หนุ่มเสร็จจากพยายามขยายให้มันเยอะๆนะครับเพื่อที่จะไว้รองรับลูกค้าด้วยนะครับก็จะประมาณนี้เอาให้ชมอีกรอบนึงเนาะให้ชมอีกรอบนึงแล้วกันก็จะห่อประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ห่อเลยอันนี้สูตรหนุ่มเกษตรนะครับผมอาจจะผิดพลาดประการใดเนาะขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ยัดเข้าไปก็แค่นั้นนะครับเราไม่ต้องไปปิดฝาปิดอะไรเลยเอาธรรมชาติไปเลยแต่หนุ่มเกษตรจะมีห้องอบเนาะเนี่ยเป็นห้องอบนะครับปิดเวลาเย็นหนุ่มเกษตรก็จะปิดเวลากลางวันนะครับจะอบไว้เลยอบเพื่ออะไรอบให้รากได้ออกไวก็จะประมาณนี้พอเสร็จนะครับน้ำจะขังตรงนี้หนุ่มเกษตรไม่อยากจะให้มันน้ำเยอะหนุ่มเกษตรก็จะเจาะนะครับผมเจาะเลยครับน้ำไหลลงมาไหมหนุ่มเกษตรจะเอาแค่ความชื้นพอนะครับผมแล้วเราไปอยู่ในห้องอบอย่างเงี้ยนะครับเขาจะรอเลี้ยงนะความชื้นเขาอะไรเขาจะรอเลี้ยงแล้วรากก็สามารถออกได้ไวจะประมาณนี้นะครับผมรูโกซัมนะครับพี่เพื่อนนะครับท่านไหนอยากจะลองนะครับทำได้เลยเนี่ยใช้คัตเตอร์คมๆนะครับผมใช้ตัดให้ได้ข้อแล้วก็พี่เพื่อนพยายามดูตาเขาด้วยเห็นไหมครับเห็นตาไหมนั่นแหละลูกพันหรือว่ายอดใหม่นะครับผมเขาจะแตกตรงลูกตานี่แหละก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยทำตามหนุ่มเกษตรได้นะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะหนุ่มเกษตรก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรนะครับผมแต่ว่าก็อยากจะมาอัปเดตเพื่อเป็นแนวทางให้พี่เพื่อนนะครับถ้าท่านไหนมีลูกโกซัมชนิดนี้นะครับก็สามารถนำไปขยายแล้วก็ดูที่หนุ่มเกษตรทำแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็เยอะนะครับภูปีกงกแล้วก็ฟิโลก้ามกุ้งแล้วก็กระหนกลายไทยนะครับมีหลายอย่างหลายชนิดเลยเนี่ยหนุ่มเกษตรก็จะทำประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสูตรหนุ่มเกษตรเนาะนะครับหรือว่าท่านไหนมีสูตรดีๆวิธีดีๆนะครับแนะนำหนุ่มเกษตรได้นะครับหนุ่มเกษตรก็จะน้อมรับนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ให้ดูแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอการขยายฟิโลเดนดรอนอะมิลอนนะแล้วก็ตัวนี้ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไอตัวนี้หนุ่มเดี๋ยวติดตามกันดูนะครับผมติดตามดูกันนะเนี่ยตัวนี้หนุ่มเกษตรก็จะตัดให้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวที่พี่เพื่อนทักมาว่าสวยนะครับเนี่ยตัวนี้หนุ่มเกษตรจะตัดยังไงก็ได้ให้มันได้จำนวนมากนะครับตัดเลยโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้พรุ่งนี้เจอกันนะครับผมลงคลิปแทบจะทุกวันเนาะโอเคนะครับผมในบรรยากาศการทำงานของหนุ่มเกษตร
ในวันนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางไม่มากก็น้อยนะโอเคครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มเกษตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ